สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยนะคะประจำวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2562อยู่กับดิฉันนะคะธานทิวาถารัชกุลค่ะเช่นเคยนะคะสุดสัปดาห์แล้วแน่นอนว่ายังคงมีหลากหลายประเด็นทางการเมืองบางประเด็นเนี่ยก็ยังอยู่ในบริบทเดิมแต่ว่าก็มีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรก็ตามแต่เดี๋ยววันนี้พามาดูเพราะแน่นอนค่ะว่าจะต้องเป็นในเรื่องของปมการถวายสัตว์ไม่ครบของพลเอกประยุทธ์นะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายประเด็นที่จะมาพูดคุยกันนะคะวันนี้ต้อนรับวิทยากรของเราค่ะคุณภูวนาถณสงขลาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกันนะคะสุขสุดสัปดาห์ไม่ว่าเวลาจะผ่านมาเป็นอาทิตย์บางคนก็บอกตั้งแต่การแถลงนโยบายหรือว่าในส่วนที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้มีการถวายสัตว์16กรกฎาคมที่ผ่านมานะจนถึงวันนี้นะวันนี้นะคะเรื่องของผมถวายสัตว์ใช่ค่ะจริงๆเกือบ1เดือนเกือบ1เดือนนะคะก็ยังมีการทวงถามจากฝากฝังของประชาชนนักการเมืองภาคองค์กรภาคประชาชนนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะได้เห็นภาพของคำขอโทษเดี๋ยวมาดูกันในรายละเอียดเพราะว่าจะเห็นได้จากหน้าหนึ่งทุกฉบับเลยนะคะเช้านี้เรื่องของคำขอโทษเรื่องของรับผิดแต่เพียงผู้เดียวบางคนก็ยังตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะตกลงนี่ใช่ถวายสัตว์ไหมเนี่ยเพราะว่าหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเป็นแบบนั้นนะคะแต่พอฟังทางด้านโฆษกพูดเอ๊ะเริ่มไม่แน่ใจไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาไล่เลียงให้คุณผู้ชมได้ฟังกันจะได้รู้ว่าเอ๊ะเข้าใจตรงแล้วก็เหมือนกันไหมนะคะจากกรณีเมื่อวานนี้ค่ะ8สิงหาคมที่ห้องแกลนไดมอนด์วอลลูมImpact Forum นะคะที่เมืองทองธานีค่ะทางด้านของพลเอกประยุทธ์นะคะเป็นประธานการประชุมไปชี้แจงนโยบายของรัฐเนี่ยต่อผู้บริหารระดับสูงนะคะก็มีรองนายกก็คือครม.ไปด้วยค่ะนะในส่วนตรงนี้ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าน่าสังเกตว่าในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนอกจากใช้มาตรการชั้นสูงสุดแล้วเนี่ยก็ยังมีความละเอียดในการป้องกันมากกว่าทุกครั้งนะคะนี่ละเอียดเลยถึงขั้นแยกช่องเข้าออกของนายกครม.และผู้เข้าร่วมงานออกจากกันอย่างชัดเจนนะคะก็คาดว่าในทางการข่าวเนี่ยอาจจะมีสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจหลังจากเกิดเหตุระเบิดป่วนกรุงที่ผ่านมานะคะนายกค่ะได้กล่าวตอนหนึ่งนะคะเป็นประเด็นสำคัญนะคะกล่าวตอนหนึ่งนะคะว่าเป็นประเด็นสำคัญวันนี้คือเรื่องรัฐธรรมนูญซึ่งจะทำอย่างไรให้ทำงานได้ขอให้ทุกคนศึกษารัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนว่าอย่างไรอย่างไรก็ตามวันนี้ยังมีรัฐบาลอยู่ผมขอโทษบรรดารัฐมนตรีด้วยเพราะผมได้ทำอย่างเต็มที่และดีที่สุดแล้ววันนี้ขอร้องเรื่องเก่าๆอะไรที่ไม่ควรพูดก็ไม่ต้องพูดอะไรพูดได้ก็พูดไปผมเองรับผิดชอบทั้งหมดอยู่แล้วยืนยันว่ามีความสุขที่ได้ทำงานร่วมกับรัฐมนตรีและให้เกียรติกับทุกคนและให้เวลาพิสูจน์ผลงานในการทำงานนะนายกเน้นย้ำนะคะว่ารัฐบาลยังมีอยู่แล้วก็ขอโทษเรื่องรัฐธรรมนูญนะตามในข่าวเนี่ยบอกขอโทษเรื่องรัฐธรรมนูญหรืออะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็ขอโทษรัฐมนตรีนะคะในจุดตรงนี้ค่ะเชื่อว่าคุณภูนาถก็ตามดูสำหรับในเรื่องของการรับจะออกมารับผิดชอบของนายกแต่ออกมาพูดลักษณะเนี้ยถามง่ายๆเอาคำถามง่ายๆก่อนอื่นเลยที่พูดเนี่ยคุณภูนาถว่าเกี่ยวกับการถวายสัตว์ไหมคะเกี่ยวเรื่องรัฐธรรมนูญเกี่ยวอยู่แล้วนะครับเกี่ยวอยู่แล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยในขณะที่พลเอกประยุทธ์นะครับพยายามที่จะออกมาเพื่อยอมรับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องประโยคที่ก่อนหน้านะว่าไม่ได้เจตนานะในเมื่อมันผิดก็จะขอแก้ไขรับผิดชอบคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยพลเอกประยุทธ์พยายามที่จะกลับมาสู่กระบวนการของการยอมรับซึ่งน่าเสียดายนะครับน่าเสียดายที่โฆษกรัฐบาลนั้นต้องบอกเลยว่าน่าเสียดายนะครับถ้าโฆษกรัฐบาลฟังอยู่ก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายคำชี้แจงคำพยายามอธิบายของโฆษกรัฐบาลเนี่ยคุณณรมนเนี่ยพยายามแก้ต่างซึ่งไม่รู้ว่านัดหมายกันหรือเปล่ามันทำให้ความตั้งใจของพลเอกประยุทธ์เนี่ยกลายเป็นด้อยค่าคือพลเอกประยุทธ์พูดเรื่องรัฐธรรมนูญแต่คุณอนุมนบอกว่ายังไม่รู้เรื่องอะไรคือคุณอนุมนมีพื้นฐานเป็นอาจารย์ที่นิด้านะครับถ้าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พยายามแสดงออกคุณอนุมนไม่เข้าใจเนี่ยผมนึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าคนที่ไปเรียนนิด้าในช่วงที่คุณณรมนเป็นอาจารย์เนี่ยแล้วก็เขียนข้อสอบอัตนัยเนี่ย
ุณจะอ่านคำตอบของนักศึกษาเข้าใจหรือเปล่าคือคนทั้งประเทศเนี่ยเขาเข้าใจกันหมดน่ะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเครียดแล้วก็กังวลแล้วก็กดดันเรื่องรัฐธรรมนูญใช่ไหมถึงได้พูดประเด็นขึ้นมาเรื่องสำคัญในวันนี้คือประเด็นรัฐธรรมนูญแล้วมันจะเป็นประเด็นอื่นไปได้อย่างไรใช่ไหมคือการจะทำหน้าที่โฆษกนะครับโฆษกจริงๆเนี่ยคือการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะครับชี้แจงนะแต่ว่าไม่ใช่การตอบโต้อย่างที่มีหลายๆคนชอบกระทำอันนั้นไม่ใช่โฆษกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยในขณะเดียวกันโฆษกเนี่ยนะครับคุณนุ่มบนควรจะไปเรียนรู้หลักการประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งการประชาสัมพันธ์ไม่ใช่เอาสิ่งที่เป็นสีดำมาเป็นสีขาวแต่การประชาสัมพันธ์คือเอาสิ่งสีขาวที่มีอยู่จริงมาชี้ให้คนเห็นว่าไอ้นี่มันสีขาวนะนะครับมันจะไม่ประชาสัมพันธ์ไม่ใช่การบิดเบือนไม่ใช่การกลับดำเป็นขาวกลับขาวเป็นดำแต่ว่าเราจะพูดแต่ข้อดีเว้นในการที่จะพูดข้อเสียยกเว้นว่าถูกซักถามเพราะฉะนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์อุตส่าห์นะพยายามแบบโอ้โหออกมาขอโทษเนี่ยผมไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาจะทำผิดรัฐธรรมนูญอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือพลเอกประยุทธ์ออกมากล้ายอมรับเป็นครั้งแรกแต่กลับถูกมุกของโฆษกรัฐบาลบอกไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้คือผมว่าต้องเข้าใจความหมายกันใหม่แล้วอะคืออย่างที่บอกไงคือคุณนุ่มมนต์เป็นถึงครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะครับในระดับแนวหน้าได้มาจากนิด้าเป็นนิด้าคอนเนคชั่นที่ทำให้มาได้เป็นโฆษกนี่แหละนะเพราะว่าก็โอ้โหสนับสนุนกันมาตลอดนะครับทั้งโพลทั้งความคิดทั้งแนวทางทั้งอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่ทำไมมาทำให้คุณค่าของพลเอกประยุทธ์ได้ลงไปใช่ไหมคือเขากำลังแสดงความเป็นแมนอะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เขาไม่ได้แสดงความเป็นแมนเขาพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ลองคิดดูดิลองคิดในความรู้สึกอ่ะเป็นผมก็ปวดหัวและแถมยังบอกว่าอ๋อป่วยไม่สบายนู่นนี่อาจจะเป็นเพราะกินทุเรียนโอ้โหคือแสดงว่าต้องเยอะมากนะกินทุเรียนถึงได้ต้องเยอะมากถึงจะป่วยไงแล้วคนที่เขากำลังโอ้โหกำลังกระเสือกกระสนกับภาวะเศรษฐกิจเนี่ยเขาไม่หมั่นไส้เอาอีกเหรอในขณะที่คนจะซื้อข้าวกินจะซื้ออะไรกินยังลำบากเลยนายกกินทุเรียนจนป่วยอ่ะคือผมไม่รู้ดิเพราะว่าต้องมาแบบเดียวกับผมเนี่ยคาดหวังตอนที่มีงานแต่งตั้งเนี่ยผมวิเคราะห์ในรายการว่าคาดหวังว่าคุณนรมนเนี่ยจะใช้ความเป็นครูบาอาจารย์จะใช้ภูมิความรู้สร้างมิติใหม่ของการเป็นโฆษกรัฐบาลให้มันถูกลู่ถูกทางนะครับไม่ใช่โฆษกประเภทหัวหมูทะลวงฟันท้าตีท้าต่อยด่าคนโน้นด่าคนนี้สวนกลับคนนั้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาเราคาดหวังอย่างนั้นเอาไว้ไงพอมาเจอช็อตนี้เข้าโอ้โหตายละอะไรกันเนี้ยถูกการเมืองกลืนจนกระทั่งไม่รู้ว่าหลับหูหลับตาแก้ต่างไว้ก่อนเหรอมันไม่ใช่สิ่งที่พลเอกประยุทธ์พยายามทำเนี่ยหลังจากที่พยายามที่จะเบี่ยงเบนประเด็นมาตลอดผมถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พลเอกประยุทธ์ยอมรับในการที่พูดไม่ครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญระบุนะครับตลอดมาเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะพูดว่ามันครอบคลุมแล้วคำว่าครอบคลุมกับครบถ้วนแตกต่างกันครอบคลุมคือสรุปมาครอบคลุมหมดแล้วล่ะมีเรื่องประชาชนเรื่องการดูแลเรื่องการเรื่องรัฐธรรมนูญจบละส่วนจะเลี้ยงถ้อยคำยังไงไม่เป็นไรอันนี้คือครอบคลุมซึ่งถ้าดูก็อาจจะใช่ที่ว่ามันครอบคลุมแล้วแต่คำถามก็คือมันไม่ได้ถ้อยคำที่ระบุในรัฐธรรมนูญใช่ไหมก็ใช่อีกทั้งนี้ออกมายอมรับลองนึกภาพนะถ้าหากว่าในการปฏิญาณตนของลูกเสือนะครับเอาลูกเสือเลยเด็กๆเลยนะพอวันนั้นเขาก็มาชูให้ลูกเสือเขาจะชู3นิ้วด้วยเกียรติของข้าสอสัญญาว่าข้าหนึ่งข้าอย่างนี้ข้าแล้วลองคิดดูว่าถ้าเขาไม่ทุกคนไม่พูดเหมือนกันเนี่ยก็ฉันพูดครอบคลุมไง3ข้อฉันขมวดรวมเป็นข้อเดียวมันจะเป็นการปฏิญาณตนที่เหมือนพึ่งแตกรังอ่ะแล้วหน้าเสาธงอ่ะลองคิดดูดิไอ้คนนึงก็พูดอย่างไอ้คนนึงก็พูดอย่างนึงเพราะครอบคลุมเหมือนกันไงเขาถึงต้องมีไงข้อ1ถ้าจะจงรักภักดีต่อชาติมหามหากษัตริย์ใช่มั้ยมันเป็นแบบนั้นไงคือการปฏิญาณเนี่ยมันต้องปฏิญาณตามข้อความ
ที่เขากำหนดไว้เอาไว้ทั้งหมดใช่ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างปฏิญาณไม่ใช่นักเรียนนักศึกษาวิชาทหารเนี่ยนะคะรอดอทั้งหลายเนี่ยเขาก็มีคำปฏิญาณเวลานั้นลองนึกภาพดิเหมือนคนท่องสูตรคูณน่ะไอคนนึงเนี่ยก็ครูบอกให้ท่องแม่2ถึงแม่12ใช่ไหมตอนเด็กๆเนี่ยครอบคลุมใช่ไหมไอคนนึงก็ท่องแม่2ไอคนนึงท่องแม่3อีกคนนึงท่องแม่5อีกคนนึงท่องแม่10อีกคนนึงท่องแม่12แล้วมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันอะไรจะเกิดขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญเขากำหนดไว้อย่างไรเนี่ยคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมว่าลึกๆนะรู้ตัวตั้งแต่ต้นแหละว่าพลาดในความเชื่อมั่นในตัวเองหรือด้วยความที่จริงๆแล้วถนัดพูดมากกว่าถนัดอ่านเพราะเราเคยเห็นแล้วล่ะว่าถ้าพลเอกประยุทธ์พูดเนี่ยก็จะสามารถพูดได้ล่องได้เรื่อยๆยาวๆพูดหยิบเรื่องโน้นมาพูดหยิบเรื่องนี้มาพูดเปลี่ยนเรื่องไปอะไรอย่างเงี้ยนะสามารถพูดได้แต่พออ่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการอ่านหล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าใจเอาเองว่าเฮ้ยไม่เป็นไรฉันพูดได้ครอบคลุมตามความเข้าใจของฉันแล้วมันจบใช่ไหมแล้วก็พยายามที่จะให้จบซึ่งตัวนี้เป็นจุดพลาดตั้งแต่ต้องขอบอกว่าพลาดตั้งแต่คุณชวนหลีกภัยคุณชวนหลีกภัยถามว่าพลาดตรงไหนในเรื่องนี้พลาดตรงที่ว่าหนึ่งเนี่ยนะครับคุณปิยบุตรแสงกนกุลเลขาของพรรคอนาคตใหม่ได้หาลือขึ้นมาแล้วว่าดูคลิปข่าวนะช่องนั้นช่องนี้ช่วงข่าวในพระราชสำนักเนี่ยคิดว่าปฏิญาณตนไม่ครบตามที่รัฐธรรมนูญระบุนะต้องย้ำอย่างนี้ระบุแต่คุณชวนก็เพิกเฉยในประเด็นนี้ไม่ได้วินิจฉัยให้มันจบตั้งแต่วันนั้นนะครับมาตัดบทในขณะเดียวกันพวกองคลักษ์ทั้งหลายก็เอ้ยคลิปตัดต่อหรือเปล่าอย่างงู้นอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมออกมาพูดแล้วตัวเองก็เสียเองคือรีบออกมาพูดว่าผมไม่เห็นแล้วแต่สงสัยใช่ไหมแล้วข้อเท็จจริงคือทุกช่องออกเหมือนกันไม่ได้มีการตัดต่อไม่ได้มีอะไรก็คือไม่ครบจริงๆไม่ครบถ้วนตามที่ระบุจริงๆหายไปเป็นวรรคไม่ได้หายไปเป็นคําไม่เป็นประโยคแล้วทุกคนก็ตลอดมาก็พยายามที่บอกว่าเอ้ยไม่นี่โดยเฉพาะคุณวิษณุเครืองามที่ออกมาพยายามจบแล้วไม่มีอะไรแล้วเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันพูดไม่ได้มันบอกไม่ได้นะมันเหมือนกับจะบ้วยไปในสิ่งที่มันไม่สมควรจะบ้วยว่ามันเป็นเรื่องที่พูดไม่ได้ทำให้คนเข้าใจผิดไขว้เขวคุณประยุทธ์ก็จะบอกว่าบานปลายเดี๋ยวมันจะบานปลายให้มันจบแล้วพอแล้วแต่พอมาวันนี้เนี่ยมันจึงเกิดประเด็นคำถามว่าที่ออกมาขอโทษออกมายอมรับแล้วบอกจะรับผิดชอบเพียงคนเดียวเนี่ยนะครับมันช้าเกินไปไหมเพราะว่าอย่างอาจารย์วิษณุเองเนี่ยก็บอกกรณีของจะขอรับผิดชอบกรณีถวายสัตว์ไม่ครบตามรัฐธรรมนูญเนี่ยว่าอย่างไรนะคะในการที่พลเอกประยุทธ์มาพูดแบบนี้นะอาจารย์วิษณุบอกว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันนะก็ถามต่อว่าเอ๊ะในยะเหมือนจะเป็นการลาออกหรือเปล่านะคะอาจารย์วิษณุก็บอกว่าผมไม่รู้ลองไปถามท่านสิเมื่อถามว่าในทางปฏิบัติจะหาทางออกอย่างไรอาจารย์วิษณุก็บอกว่าไม่รู้ผมไม่ขอตอบก็คือมาในลักษณะให้การปฏิเสธเนี่ย2-3ครั้งแล้วหลังๆมานี้มันตอบไม่ได้แล้วไงเพราะจริงๆแล้วตั้งแต่ที่เอาหนังสือหลังม่านการเมืองออกมาเนี่ยประโยคของคุณวิษณุเนี่ยมันชัดเจนว่าความสำคัญในการกล่าวให้ครบถ้วนตามข้อความที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นมีความสำคัญเพราะขนาดคุณบอกว่าตกแค่คำว่าและหรือคำว่าหรือเท่านั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องส่งสารรัฐธรรมนูญให้ตีความให้มันเป็นเรื่องยุ่งใช่ไหมเพราะนั้นตกไม่ได้ในหนังสือที่คุณเขียนเอาไว้ปี2554คุณให้ความสำคัญกับข้อความชนิดว่าตกคำเดียวยังไม่ได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยไม่รู้นะครับว่าคุณคิดอะไรนะครับอาจจะเก็บกดหรือกดดันก็ไม่รู้ถึงได้ออกมาพูดตอนวันที่แถลงนโยบายผมไม่ใช่คนตลบตะแลงปริ้นพ่นหลอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ไม่มีใครเขาไปว่าแต่เขาบอกว่าไอ้วิธีการนะครับอธิบายความทางกฎหมายเนี่ยตอนหลังมันเปลี่ยนไปรัฐธรรมนูญระบุข้อความในปี54กับในปี60เหมือนกันทำไมวิธีคิดของคนชื่อวิษณุเครืองามจึงแตกต่างกันออกไปตรงนี้ต่างหากที่คนเขาสงสัยแล้วพอมาณวันนี้เนี่ยนะครับมันทำให้เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ย1มันช้าไปหรือเปล่าแล้ว2มันตามมาด้วยข่าวลือเฮ้ยไอ้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวคือประโยคนี้
นะครับผมบอกให้เลยว่าที่มาของเรื่องนี้ก็คือจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับซึ่งพลเอกประยุทธ์เนี่ยเคยถูกสื่อต่างประเทศคือนิตยสารไทม์จำได้ไหมที่ออกมาเขียนขึ้นปกเป็นสฤษดิ์น้อยแล้วก็บอกว่าเป็นสฤษดิ์น้อย Little สฤษดิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มาเท่ากับเป็นการยืนยันว่าไอ้ที่คนเขาเรียกว่าเป็นสฤษดิ์น้อยเนี่ยถูกต้องเพราะเอาข้อความนั้นมาเลยผมข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนะครับคุณทันที่ว่าอาจจะเกิดไม่ทันนะครับเพราะมันปี2501 2000ถึงมัน2507อะไรช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เอามาเนี่ยมันแปลว่าคุณยอมรับแต่เชื่อผมนะครับผมไม่คิดว่าคุณประยุทธ์จะลาออกเพราะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับแล้วก็คิดว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาตินะครับตามแนวความคิดของคุณประยุทธ์เองไม่ใช่แนวความคิดของคนทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณประยุทธ์บอกฉันจะต้องทำฉันจะต้องทำผมไม่เชื่อว่าคุณประยุทธ์จะลาออกไม่ว่าประการใดก็ตามจะไม่ลาออกยกเว้นว่ามันกลายเป็นประเด็นทางกฎหมายเพราะประโยคที่คุณประยุทธ์บอกว่าผมไม่มีเจตนานะครับมันเหมือนเพลงหนึ่งในอดีตไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาเนี่ยคือแต่ว่ามันผิดแสดงว่าคุณประยุทธ์รู้นะครับซึ่งตอนนี้เรื่องมันไปถึงผู้ตรวจการแผ่นดินเรื่องมันไปถึงปปช.นะแล้วเรื่องมันควรจะต้องถึงศาลรัฐธรรมนูญถ้าทุกคนบอกว่าผมไม่ได้เจตนาจะทำผิดรัฐธรรมนูญแล้วยึดบรรทัดฐานนั้นบรรดาผู้ที่ไม่รู้กระจ่างในรัฐธรรมนูญนะครับที่ถือหุ้นสื่อจะอ้างได้บ้างไหมว่าผมก็ไม่มีเจตนาผมไม่รู้ไม่มีเจตนาที่จะทำผิดถ้ารู้ว่าจะต้องโอนหุ้นสื่อออกจากมือก่อนไปนานแล้วผมก็คงทำแต่เพราะไม่เจตนาไงเพราะคุณประยุทธ์มาบอกว่าต้องดูที่เจตนาสิ่งที่ผมห่วงมันก็คือจะเป็นบรรทัดฐานหรือเปล่ากับในการที่จะบอกว่าเฮ้ยถ้าบอกว่าไม่เจตนาแล้วเนี่ยมันทำให้ข้อต่างๆเนี่ยเป็นอันยุติเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทำที่ผ่านมาแม้กระทั่งขออนุญาตพูดคดีเก่าๆซึ่งเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นน่ะคุณสุเทพเทือกสุบรรณผมก็ไม่ได้เจตนาที่จะให้โรงพักมันเป็นแบบนี้ผมไม่รู้หรอกว่าระหว่างการประมูลหลายเจ้าทั่วประเทศกับประมูลเจ้าเดียวสุดท้ายแล้วเจ้าเดียวมันจะไม่สามารถทำได้สำเร็จไม่คิดว่าเฮ้ยถ้าเจ้าเดียวทำมันง่ายมันสะดวกติดต่อที่เดียวแต่ลืมคิดไปว่าเฮ้ยติดต่อเจ้าเดียวอยู่ตรงส่วนกลางแต่เวลาสร้างโรงพักเนี่ยคุณจ้างช่างที่กรุงเทพแต่ต้องไปสร้างที่เชียงใหม่ต้องไปสร้างที่สงขลาต้องไปสร้างที่สตูลลองคิดดูมันต้องขนอุปกรณ์คนเลยทุกอย่างไปกระจายไปมันทำไม่ได้นี่คือปัญหาใช่ไหมแต่ถามว่าเจตนาไหมผมเชื่อว่าคุณสุเทพไม่เจตนาเหมือนกับไอ้ที่บอกว่าโอ้ยมีทุจริตจำนำข้าวถ้าคุณยิ่งลักษณ์บอกว่าฉันไม่ได้เจตนาเพราะคุณยิ่งเลี้ยงไม่ได้คิดที่จะทุจริตแต่เห็นว่านโยบายจำนำข้าวมันสามารถทำได้คือบรรทัดฐานคำว่าไม่ได้เจตนาเนี่ยตรงนี้มันกลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาเหมือนกันนะค่ะถูกไหมมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่หมอเหวงใช่ไหมคุณนายแพทย์เหวงโตจีราการเนี่ยที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยมันแค่ขอโทษแค่อะไรไม่พออ่ะสำหรับกรณีนี้นะคะทางด้านของคุณหมอเหวงเนี่ยกล่าวนะว่าพลเอกประยุทธ์ลาออกดีกว่าครับการขอโทษและขอรับผิดชอบในตอนนี้ไม่เพียงพอเสียแล้วนะมาดูรายละเอียดกันนะคะการขอโทษขอรับผิดชอบจะได้รับความเห็นอกเห็นใจและยกโทษให้ก็ต่อเมื่อผู้กระทำความผิดเนี่ยรู้สำนึกในความผิดที่ตนกระทำด้วยจิตสำนึกของตนก่อนที่จะถูกจับผิดได้คาหนังคาเขาไม่ใช่มายอมรับผิดขอโทษขอรับผิดชอบภายหลังจากที่จนแต้มดิ้นไม่หลุดแล้วเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์รู้อยู่ตั้งแต่ลงมือทำนะฮะรู้อยู่ตั้งแต่ลงมือกระทำแล้วว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแต่ก็ยังจงใจเจตนาปล่อยให้กระบวนการทางการเมืองของประเทศไหลเลื่อนไปสร้างความเสียหายทางการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญไปแล้วโดยไม่แสดงความสำนึกรับผิดชอบใดๆเลย
จนฝ่ายค้านคือเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ก็คือทางด้านของอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลนะคะออกมาเปิดเผยให้เห็นถึงความผิดพลาดร้ายแรงดังกล่าวแต่ก็ยังดื้อรั้นยังดื้อรั้นดันทุลังให้เนติบริกรนะคะออกมาแก้ตัวอย่างน้ำคุณๆขอไปทีจนเป็นเหตุให้ประชาชนผู้รักประเทศรักประชาธิปไตยทนความอัปยศที่เกิดขึ้นไม่ไหวต้องออกมาเปิดเผยคลิปและแสดงความคิดเห็นทางกฎหมายอย่างเชี่ยวกรากเข้มข้นพลเอกประยุทธ์จึงอยู่นิ่งเฉยไม่ได้อีกต่อไปท่านต้องลาออกแล้วครับแล้วหน่วยงานที่จะรักษากฎหมายและความถูกต้องยุติธรรมของแผ่นดินก็ต้องเดินหน้าดำเนินการแล้วล่ะครับว่าการกระทำที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีความผิดตามกฎหมายฉบับใดมาตราใดบ้างผิดมาตรา157มาตรา112หรือไม่ต้องถอดถอนหรือไม่ต้องลงโทษทางจริยธรรมหรือไม่แล้วกระบวนการทางการเมืองทางรัฐสภาก็ต้องดำเนินการใหม่ตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะได้เข้มแข็งยั่งยืนสภาพสถาพรต่อไปในประเทศไทยนั่นเองค่ะนี่ไงนี่คือลักษณะที่เราทำให้เห็นคืออยากจะบอกว่าให้ความเป็นธรรมกับพลเอกประยุทธ์นะผมว่าตอนที่กล่าวสัตย์ปฏิญาณเนี่ยนะครับถวายคำสัตย์ปฏิญาณเนี่ยพลเอกประยุทธ์ไม่รู้หรอกว่าตัวเองทำผิดนะผมมั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่รู้นะถ้ารู้ว่ามันผิดเนี่ยคงไม่กล้าทำนะครับทีนี้ด้วยความที่ เคยกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณมาก่อนหน้าครั้งหนึ่งนะครับแล้วพอมาครั้งนี้มันเหมือนกับความคุ้นชินก็คิดว่าน่าจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็จึงอาจจะประมาทหรือจึงอะไรก็แล้วแต่ผมมั่นใจว่าไม่รู้เพราะว่าที่บอกว่าไม่มีเจตนาไม่ได้เจตนาเนี่ยมันใช่แต่ปัญหาก็คือหลังจากที่คุณปิยบุตรนะครับออกมาทักท้วงเนี่ยจริงๆเนี่ยต้องถือว่าน่าที่จะรู้ตั้งแต่วันนั้นแหละคือวันที่25กรกฎาคมวันที่แถลงนโยบายเมื่อมีผู้ทักท้วงแล้วต้องรู้แล้วสิถูกป่ะวันที่16วันถวายสัตย์ไม่รู้จริงนะครับ16ถึง25ก็อาจจะไม่รู้เพราะไม่มีใครพูดให้รับรู้นี่ใช่มั้ยแต่25เนี่ยต้องรับรู้แล้วแต่เมื่อรับรู้แล้วเนี่ยปัญหาคือทำไมตรงนี้ที่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมจึงไม่กระตือรือร้นที่จะแก้ไขปัญหาเหมือนกับเอานะหยวนหยวนผ่านได้แล้วจบได้แล้วอาจจะเป็นไปได้ไหมที่เชื่อมั่นในวิษณุเครืองามเชื่อมั่นกับคนผู้นี้เพราะว่าเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายมองว่ายังไงเนี่ยโอ้โหเชี่ยวชาญมากนะก็เลยฝากเอาไว้กับทางคนนี้เพราะว่าแม้กระทั่งโฆษกรัฐบาลเองนะเมื่อวันที่4สิงหามั้งก่อนที่จะออกมารับสารภาพเนี่ยนะนักข่าวถามว่ายังไงจะกระทบไหมคิดว่าไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเพราะอาจารย์วิษณุบอกแล้วว่าไม่กระทบไปเชื่อมั่นหมดเลยทุกคนไปเชื่อมั่นในการตีความกฎหมายของคุณวิษณุแล้วนำมาซึ่งวันนี้ซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นการเสียโอกาสที่น่าเสียดายแล้วก็กระบวนการมันหยุดไม่ได้อย่างที่บอกว่าการที่บอกว่าไม่มีเจตนาที่จะทำผิดกฎหมายเนี่ยข้อนี้มันใช้อ้างได้หรือไม่เนี่ยต้องดูการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระเพราะที่สำคัญเนี่ยกฎหมายมีอยู่ข้อนึงนะคนไทยจะปฏิเสธไม่รู้กฎหมายเป็นข้อแก้ต่างไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องท้ายสุดแล้วรอติดตามดูนะคะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะออกมารับผิดชอบต่อกรณีการถวายสัตย์อย่างไรรวมไปถึงสิ่งที่คู่ขนานกันไปก็น่าจะเป็นในส่วนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก็รับเรื่องเอาไว้แล้วแต่ว่าจะไปในส่วนของทางศาลปกครองหรือว่าในส่วนของทางศาลรัฐธรรมนูญตรงนั้นก็ต้องไปรอดูกันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะมาติดตามประเด็นเรื่องของพรรคจิ๋วค่ะจะหนีหรือตีจากรัฐบาลหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเรามาดูท่าทีของแต่ละพรรคกันในช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะทีนี้กลับมาดูประเด็นทางการเมืองกันต่อนะคะสำหรับกรณีของพรรคจิ๋วนะหลายคนก็บอก10พรรคจิ๋วนะแต่ฟังแต่ละคนสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มานับนิ้วนับไปนับมาเนี่ยอาจจะเหลือ5พรรคด้วยซ้ำที่จะหนีที่จากรัฐบาลนะไปเป็นฝ่ายค้านบางคนก็ใช้คำว่าฝ่ายค้านแบบอิสระไม่รู้ว่าเป็นการต่อรองผลประโยชน์หรือเปล่าแต่หลายคนออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามันไม่ใช่นะมันเป็นการต่อรองการทำงาน
นั่นเองค่ะก็ต่อรองเพื่อจะได้ทำงานทำงานให้กับประชาชนนโยบายเนี่ยไม่ได้หยิบเอาไปใช้เพราะว่าทางพรรคการเมืองค่ะพรรคจิ๋วซึ่งมันไม่ใช่พรรคของพลเอกชวลิตนะอันนี้บิ๊กจิ๋วโบราณนะคะมันเกิดขึ้นมาจากสูตรปาร์ตี้ลิสต์นะครับซึ่งจนวันนี้นะครับก็ยังไม่มีข้อยุตินะว่าจริงๆแล้วสูตรปาร์ตี้ลิสต์ที่กกต.คิดคำนวณเนี่ยมันได้รับการยอมรับถูกต้องแน่นอนหรือเปล่าเพราะหลายๆเรื่องที่มันร้องๆไปเนี่ยมันยังไปคาอยู่นะแต่ที่แน่ๆก็คือตอนนี้ก็มีการเดินหน้าไปแล้วล่ะว่ามันมีพรรคการเมืองขนาดเล็กมากๆนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยได้คะแนนเสียงนะน้อยกว่า 70,000 แต่ว่าได้ส.ส. 1 คนนะมันก็ได้เป็นที่มาของพรรคที่มารวมใช่มั้ยมันทำให้รัฐบาลเนี้ยเป็นรัฐบาลที่มีเสียงพรรคการเมืองสนับสนุนรวม19พรรคใช่มั้ยได้คะแนนทั้งหมดเนี่ย254นะซึ่งเกินกึ่งหนึ่งนะเกินกึ่งหนึ่งมา4เสียงชนะฝ่ายค้านอยู่78เสียงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตรงนี้เนี่ยประเด็นที่มันเกิดขึ้นมาจากพรรคเล็ก 3-4 พรรคที่มารวมตัวกันแล้วก็เปิดประเด็นขึ้นมาก่อนว่าเฮ้ยถ้าไม่ให้เกียรติกันมันก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ร่วมกันถูกไหมก็มีการแถลงข่าวว่าถ้าแบบนี้เนี่ยไม่ให้เกียรติกันคือ1รอบแรกก็ไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีทั้งที่สมมุติถ้านับแค่10พรรคนะ10พรรคเนี่ยมันก็คือมี10เสียง10เสียงมันก็จะไปเทียบเท่ากับชาติไทยพัฒนาซึ่งชาติไทยพัฒนาได้ทั้งเก้าอี้รัฐมนตรีแล้วก็ได้ทั้งรัฐมนตรีช่วยใช่ไหมทางนี้เขาก็ครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นที่หงุดหงิดกันอย่างเห็นได้ชัดมารอบหนึ่งแล้วแต่ทางพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะแคนดิเดตซึ่งตอนนั้นยังเป็นแคนดิเดตอยู่เพราะยังรวบรวมเสียงมาจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เนี่ยก็ให้คุณธรรมนัสพรหมเผ่าเข้าไปเจรจากับพรรคเล็กๆก็ได้ก็ยอมมาโดยที่ไม่ได้เก้าอี้รัฐมนตรีก็ไม่เป็นไรหวังว่าเมื่อมีการประกาศแต่งตั้งตำแหน่งทางการเมืองก็จะได้กับเขามั่งในสิบพรรคเนี้ยแต่ปรากฏว่าที่ประกาศออกมาเนี่ยไม่ว่าตำแหน่งโฆษกตำแหน่งผู้ช่วยตำแหน่งอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันไม่มี มันไม่มีเลยนโยบายที่เสนอไปตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าไปให้ความสำคัญกับพรรคที่มีรองนายกอยู่ในนั้นคุณอนุทินเธอก็สนุกกับเรื่องของกัญชานะลุยเดินหน้ากัญชาเป็นหลักด้วยความที่เป็นทั้งรองนายกเป็นทั้งรัฐมนตรีสาธารณสุขน้ำมันกัญชาก็เริ่มทยอยแจกทำได้ซึ่งหลายคนก็ยังงงๆอยู่ทำไมมันรวดเร็วนักใช่ไหมเพราะถ้าจำเรื่องของหมอเดชาได้เนี่ยใช่ไหมน้ำมันกัญชาในกลายเป็นอะไรที่โผล่พีเป็นประเด็นจะโดนจับไม่โดนจับต้องซ่อนไม่ซ่อนหรืออะไรเงี้ยพอคุณอนุทินมาผ่านฉลุยหมดนะก็หวังว่านโยบายของภูมิใจไทยเนี่ยที่มันผ่านฉลุยแล้วเนี่ยทำเรื่องแกร็บด้วยนะเพราะสัญญาไว้นี่ใช่ไหมจะให้แกร็บถูกกฎหมายที่เชียร์ตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่รู้กระตุ้นเศรษฐกิจภาษาอะไรจะขึ้นค่าแท็กซี่ซึ่งมันเดือดร้อนรับรองได้มันเดือดร้อนแน่รถติดนาทีละ3บาทเนี่ยเจอสี่แยกปกติของประเทศไทยในกรุงเทพเนี่ย10นาทีก็30บาทเฉพาะค่ารถติดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแกร็บมันถูกกฎหมายเนี่ยผมก็อยากจะดูเหมือนกันว่าลูกค้าแท็กซี่จะเป็นยังไงกลับมาตรงนี้พัก10พัก11พักไม่ได้รับความสนใจเรื่องนโยบายของเขามันก็เลยเป็นที่มาที่มงคลกิจเขาก็รวมตัวออกมาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ละแถลงข่าวเนี่ย3พักก็ดูเหมือนจะไม่ได้รับความสำคัญเพราะมีอยู่254ถ้าหายไป3ถ้าหายไป3ตามที่แถลงข่าวในผู้ที่มาปรากฏตัวตอนแถลงข่าวก็จะเหลือ251ก็ยังเกินกึ่งหนึ่งตั้ง1เสียงเพราะ254ลบ3มันจะเหลือ251ใช่ไหม
แต่ทีนี้ตอนแถลงข่าวเนี่ยบอกเฮ้ยที่เห็นหน้าฉากว่า3เนี่ยนะมันอาจจะมี5มี8นี่แหละมันจึงเป็นประเด็นและมันจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณธรรมนัสพรหมเผ่านะที่เป็นคนเจรจารอบแรกเนี่ยออกมาพูดแปลกๆนะออกมาพูดแปลกๆที่คุณธรรมนัสออกมาพูดว่าไอ้ถ้าไม่ให้เกียรติไม่ฟังพรรคเล็กบ้างเนี่ยระวังนะมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดก็ได้ใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่คุณร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยนะพามาดูรายละเอียดกันเลยนะคะสิ่งที่ทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยออกมาระบุต่อกรณีนี้นะคะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมีที่มาที่ไปเราต้องเข้าใจธรรมชาติของนักการเมืองอันนี้ดอกนึงแล้วนะคะส่วนประเด็นการบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลทำไม่ถูกต้องนั้นนะคะท่านก็กล่าวว่ากลไกของสภาเป็นไปตามนั้นเราจะไม่สามารถทำนอกกรอบได้กับนายมงคลกิจเราพูดคุยกันเสมอส่วนจะเป็นไปหรือไม่ส่วนจะไปหรือไม่ไปนั้นก็ต้องยอมรับว่าในระบอบประชาธิปไตยเราต้องเคารพความคิดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนส่วนเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลนั้นร้อยเอกธรรมนัสกล่าวยืนยันว่าไม่มีเสียงแหว่งและไม่มีคำว่ารัฐบาลเสียงปริ่มน้ำเพราะมีแต่จะเพิ่มขึ้นตนดูแลส่วนนี้อยู่แต่ก็ต้องฟังเสียงพรรคเล็กเหล่านี้บ้างไม่ใช่อยากจะทำอะไรก็ทำและอยากเตือนว่าหากไม่ฟังเสียงกันวันหนึ่งจะเสียใจทั้งนี้ตนไม่ได้กล่าวพาดพิงใครอย่าลืมว่าพรรคเล็กเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการตั้งรัฐบาลผมก็เข้าใจความอึดอัดใจของนายมงคลกิจเพราะที่ผ่านมาเขาเสียสละมามากพอแล้วยังกล่าวอีกนะคะว่าคนที่ให้สัญญากับพรรคเล็กเหล่านี้ควรมีความรับผิดชอบแต่เชื่อว่านายมงคลกิจเนี่ยจะไม่ไปไหนเพราะหลังจากนี้คงมีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันหากแก้วร้าวแล้วนำมาหลอมก็นำมาหลอมใหม่ตนมีหน้าที่ประสานในช่วงก่อนตั้งรัฐบาลซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องให้พรรคพลังประชาก็ต้องให้พรรคพลังประชารัฐนะคะมาแก้ปัญหายกเว้นว่าตนเนี่ยจะได้รับมอบหมายหน้าที่ในการเจรจาผู้สื่อข่าวก็รายงานด้วยนะคะว่าการให้สัมภาษณ์ของทางด้านร้อยเอกธรรมนัสทางด้านของคุณมงคลกิจนะก็ยืนฟังอยู่ข้างๆด้วยนะคะนี่ที่พูดถึงเรื่องของแก้วร้าวนำมาหลอมใหม่ก็คงจะมาจากที่คุณมงคลกิจบอกว่าแก้วที่มันแตกมันร้าวเนี่ยกาวตาช้างก็ต่อไม่ติดจะพูดเยอะมากเลยนะคุณมงคลกิจอ่ะก็เอานะเป็นโอกาสที่จะได้พูดแต่มันก็จะทำให้เห็นอย่างหนึ่งว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ตอนอยากได้นะครับไปสัญญิงสัญญาเอาไว้มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเมืองหรอกนะครับเรื่องคนธรรมดาเรื่องธุรกิจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใช่ไหมหรือแม้กระทั่งเรื่องการคบหาอยากจะเป็นแฟนกันเนี่ยคุณไปสัญญาไว้แต่พอถึงเวลาเนี่ยได้มาแล้วเนี่ยไม่ทำตามสัญญาเนี่ยมันมีปัญหาทั้งนั้นแหละมีสิทธิ์บอกเลิกได้เลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผิดคำพูดมันเป็นเรื่องปกติที่5พรรคเนี้ยนะเขาจะเกิดความรู้สึกเนื่องจากว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แต่สังเกตไหมว่าสิ่งที่มงคลกิจพูดเนี่ยนะพรรคศรีวิไลพรรคเนี้ยจริงๆก็ร้าวในพรรคมาก่อนละคือการเข้าร่วมไม่เข้าร่วมเนี่ยก็กลายเป็นประเด็นนะมงคลกิจกับมาร์คพิตบูเคยอยู่ด้วยกันมาร์คพิตบูก็ออกไปละใช่ไหมมันก็คือมันก็มีรอยร้าวภายในพรรคกันอยู่พอมาตรงนี้เนี่ยเฮ้ยฉันอยู่แล้วพรรคมีปัญหาแล้วก็ยังไม่ได้รับความสำคัญแล้วถามว่าเอาบุคลิกของมงคลกิจเป็นตัวตั้งเขาเป็นคนที่ต้องการได้รับความสำคัญเพราะฉะนั้นเกมนี้ในการเจรจาเนี่ยอาจจะไม่ง่ายที่ตอนแรกมองคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรพรรคเล็กแต่ลืมนึกไปว่าถ้าพรรคเล็กนะออกไป7เสียงหรือ8เสียงขึ้นมาเนี่ยยุ่งนะถ้าออก55เสียงเนี่ยจาก254ยังเหลือ249ใช่ไหม249เนี่ยก็ยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งก็จริงแต่ยังมากกว่าพรรคฝ่ายค้านอยู่2เสียงเพราะพรรคฝ่ายค้านมี247 219เนี่ยจะ2เสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแปรทางการเมือง
จะไปอยู่ที่ฝ่ายค้านอิสระแล้วเพราะคำว่าฝ่ายค้านอิสระก็คือโหวตทางไหนก็ได้ไปด่าเขาไม่ได้นะเขาอาจจะโหวตเห็นด้วยข้างรัฐบาลก็ได้โหวตเห็นด้วยข้างฝ่ายค้านก็ได้เพราะว่าเขาโหวตได้อิสระเพราะฉะนั้นมันจะเกิดต้องบอกว่าเกิดดีลทางการเมืองทุกครั้งที่จะต้องมีการโหวตซึ่งนี่คือแต้มต่อของพรรคมงคลกิจกับพรรคคุณเนี่ยมีทางพรรคไทยศรีวิไลพรรคพลังไทยพรรคคุณพิเชษฐ์สติรัชวานอะไรพวกเนี้ยนะประชาธรรมไทยทุกคนเนี่ยคือบทเรียนมีแล้วไงเห็นไหมตอนที่แก้ข้อบังคับสภาอะไรเงี้ยก็แพ้ไป1คะแนนใช่ไหมแน่นอนสสมันไม่ครบในสภาก็จริงนะเพราะว่าก็มากันแบบมาบ้างไม่มาบ้างอะไรเนี้ยแต่205กับ204เนี่ยถ้าใช้ในสูตรเดียวกันถ้ามาเต็มทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับมันก็ยังแพ้อยู่ดีแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเกิดดิวตรงนี้ปัญหาก็คือว่า1จะเจรจายังไงแก้วแตกเอามาหลอมได้จริงเหรอในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงเนี้ยนะครับมันไม่ง่ายที่จะคอนโทรลละเพราะว่ากลายเป็นฝ่ายค้านอิสระมีแต้มต่อมากที่สุดเพราะรัฐบาลก็อยากได้ฝ่ายค้านก็อยากจีบในวันที่ลงคะแนนเป็นผมนี่นะครับในทางธุรกิจนี่เขาเรียกว่าเป็นตัวแปรผันที่มีมูลค่าสูงค่ะเพราะรู้สึกว่าจะมีหนึ่งท่านน่าจะเป็นคุณพิเชษหรือเปล่าที่พูดถึงกรณีว่าเดี๋ยวรอดูในเรื่องของการผ่านร่างงบประมาณปี63มีผลแน่ๆเพราะก่อนหน้านี้หลายคนก็จับตามองในส่วนนี้อยู่แล้วแล้วยิ่งมาเจอภาวะที่พรรคเล็กเนี่ยจะผันแปรออกมาเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็รอจับตาดูไปพร้อมๆกันก็ไม่รู้ว่าทั้งสสด้วยรัฐมนตรีด้วยรัฐมนตรีก็เหนื่อยถ้ามีอภิปรายรัฐมนตรีรายบุคคลเนี่ยนี่คือตัวแปรที่ในทางธุรกิจเขาบอกมีมูลค่าสูงเพราะฉะนั้นรอดูไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการหยิบข่าวมาคุยขอบพระคุณวิทยากรของเรานะคะคุณภูวนาถณสงขลาค่ะขอบคุณค่ะครับเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ